สวัสดีครับผมอันนี้อะไรอ่ะเบนของยี่ห้ออะไรคือยังสีใครซื้อมาใช่มีคนใส่มีคนใส่บอดอยู่บ้างสิชั่วโมงนี้บอดแล้วบอดบอดจังหวะเมื่อคือเป็นแต่ดูดไฟแค่ไหนสายไฟต้องใส่บอด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 อัปเดตนะครับผมแดนเซอร์นะครับน้องวิทย์ไปยามบอดพรุ่งนี้ยามมาบอดยังไม่ได้ลงเลยเนาะเดี๋ยวเราลงคลิปแล้วเราลงแล้วเราค่อยลงเนาะวิทย์โตเกียวมิวสิกเดี๋ยวเปิดภาพให้ดูนะครับว่าเป็นคนไหนนะครับวิทยาเนาะเฟซพี่วิทย์ชื่ออะไรอ่ะวิทย์เหรอเปิดรูปไปด้วยคนจะเขาจะว่าใครเซล่ะน้องวิทย์น้องวิสเนี่ยคนเนี้ยดิคนเนี้ยอันนี้คือน้องวิทย์นะครับน้องวิทย์ตัวเคมิสติกก็เมื่อเช้านะครับเมื่อเช้าได้เกิดอุบัติเหตุนะครับอันนี้แจ้งข่าว FC ของน้องโดยตรงเพราะว่าไม่ต้องไปฟังจากในติ๊กต๊อกที่ตกมันจะไม่ชัดเจนเนาะบอสก็จะพูดแบบรวดเร็วเข้าใจง่ายนะครับว่าอัปเดตอาการน้องก็คือเมื่อเช้าตอนตีไหนตีสี่หรอตีสี่สี่สิบประมาณตีสี่สี่สิบนะครับผมน้องวิทย์ก็น้องวิทย์หรือพี่วิทย์เนาะก็ขับมอเตอร์ไซค์ไปชนท้ายรถกี่ล้อรถพ่วง22ล้อน้องไปชนท้ายรถพ่วง22ล้อแล้วทีเนี้ยตอนที่ชนน่ะเขายังตามหาญาติไม่เจอหมายว่าเขาตามหาญาติไม่เจอในแบบว่าติดต่อผู้ปกครองอะไรก็ไม่ได้ติดต่อแม่พ่อแม่ก็ไม่ได้อะไรเงี้ยเขาก็โทรหาพี่หนุ่มไหมใช่ไหมเขาเบอร์ยังไม่รู้แต่เขาโทรหาพี่หนุ่มเขาโทรหาพี่หนุ่มเขาโทรหาพี่หนุ่มตอนเช้าพี่หนุ่มก็กำลังเตรียมงานรถแห่อยู่อะไรเงี้ยพี่หนุ่มเตรียมงานรถแห่อยู่บัดนี้เพิ่นโทรมาว่าอันเบอร์นี่เป็นเกี่ยวของอันยังใจเป็นผู้นี้บอเพิ่งก็เลยบอกว่าตอนนี้น้องเกิดอุบัติเหตุเด้อติดตามมาหาญาตินั่นนี่นั่นแน่พี่หนุ่มเลือกประสานอันนี้ก็มหูตันนี่เนาะนี่นักกลุ่มเนาะเขาลงกันเนาะตอน10โมงก็อาการก็ตอนแรกก็เข้าห้อง ICU นะครับต่ำลด10รอตับโอ้โหอยู่20กว่ารอต่ำแห้งที่ดูในกล้องวงจรต่ำแรงต่ำแรงนะครับจนสมองเลือดข้างในสมองเลือดข้างในสมองเลือดข้างในสมองแล้วก็ได้ผ่าหัวพี่น้องเจาะเอาเลือดออกเจาะเอาเลือดที่มันค้างในสมองออกนะครับเจาะเอาเลือดตรงที่มันค้างออกทีนี้พอเขาผ่าตัดประมาณ5ชั่วโมงใช้เวลาประมาณ5ชั่วโมงมั้ยเนี่ย5ชั่วโมงผ่าตัดประมาณ5ชั่วโมงข้างล่างด้วยมันก็ได้นานขาหัก2ท่อนขาหัก2ท่อนตั้งสองฝาขาหักหมดขาหักเลยคนนี้แดนเซอร์คนนี้นะครับขาหักสองท่อน FC บ้านฮักต่างๆก็เป็นห่วงและต้องการรับทราบข่าวบอสบีกำลังจะเดินทางไปยะโสก็ดีแล้วนั่นไรสวยดีกว่าแล้วพูดนี้มันจะนานไปกลัว FC เขาไปเป็นห่วงเป็นอะไรกันนี้นะอาการก็ถือว่าต้องยังคงก่อจิตสถานการณ์คือแบบว่ายังบริบาลสบายใจได้นะพี่น้องยังถือว่าเพิ่งออกจากห้องพามาตอนใหญ่ไปอยู่ห้องบ้านเนี่ยตัวนี้เขาเรียกไปอยู่ห้องอะไรตัวเนี้ยห้องพักฟื้นแต่มันก็รวมมันหลายคนน้อยไหมโดยที่มีคนเฝ้ามันก็เหมือนไอซียูเล็กไหมมันเป็นห้องพักอยู่ในหาดห้องเย็นอะไรที่ไอซียูอยู่เป็นห้องพักฟื้นอ่ะออกใช่น้องผ่าตัดก็ค่อนข้างเป็นทาวเวอร์นี่แบบว่าถามว่าเป็นไรวะเป็นเยอะนะครับถ้า FC จะได้แบบเข้าใจเลยน้องเป็นเยอะก็อยากให้ทุกคนส่งกำลังใจให้น้องด้วยนะครับตามท้ายรถพ่วงปึ้งมอเตอร์ไซค์นะครับพี่น้องเกิดอุบัติเหตุนะครับตอนนี้ก็ผ่าเสร็จแล้วรอสังเกตอาการทุกชั่วโมงว่าสีหูเมื่อบอสีหูเมื่อบอสีรู้สึกตัวบอพอตอนนี้น้องค่ะยังถือว่าอุ้ย
คอยเข้าไปเบื้องหลังขาหักสองฝั่งเลยสองฝั่งเลยแล้วก็เพื่อนกับผ้าสั่นหัวเพื่อนกับผ้าแบบดูดเลือดออกพี่น้องเนี่ยผ่าตัดยุนาอีกเยอะเลยอยากให้กำลังใจน้องด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะอัปเดตอีกทีนึงว่าเป็นยังไงบ้างรายวันเนาะแต่ทุกคนก็ภาวนาแล้วก็หวังว่าให้หายเร็วๆนะครับว่ามือหนีกับเป็นมือม้วนกันน้องไปเขาต้องไปหวานสินะเพราะเมื่อวานนี้ไม่ได้มีประชุมอะไรนะที่เนาะเมื่อวานเขาว่างกันเนาะเขาพากันวันหยุดไม่รู้ว่าไปไหนมาแต่ว่าก็เดินทางแล้วเกิดอุบัติเหตุต้องรอว่าจะฟื้นตอนไหนนะครับเพราะว่าผ่าเสร็จหมดแล้วต่ำแห้งไงมันต่ำแห้งหัวกระแทกกระแทกทับพายรถพ่วงโอ้ยเงียบอยู่พี่น้องเงียบเยอะอยู่แต่ว่าครับบิดแต่เป็นคนเก่งวิทย์แต่มันไม่รู้อ่ะชื่นชมนางเป็นคนเก่งก็บอสก็ภาวนาให้นางหายดีสิสวดมนต์ก่อนนอกจากอวยพรอันอวยพรให้ว่าหายดีหายไว้ว่าหายไปไว้คุณแม่น้องก็นั่งเฝ้าอยู่หน้าห้องอะไรแบบเนี้ยแล้วบอสก็ไปถึงแม่ก็มันเพิ่งเกิดเหตุการณ์น้องแกก็สั่นตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยเราบิดเป็นเสาหลักของบ้านซึ่งบิดอยู่กับแม่แค่2คนบิดอยู่กับแม่แค่2คนแล้วบิดเป็นคนที่ทำงานหาเลี้ยงแม่จำได้เลยว่าถามว่าพี่พิทอยู่กับใครนางบอกว่านางอยู่กับแม่แล้วที่นางจะพูเมนูพูดหาบานเศร้าอันใช่ป่ะนั่นแหละพูดหายนั่นน่ะที่บ้านงบเท่าไหร่นะเดือนต่อเดือนเออนะนั่งกับหาบานเศร้านางก็หาบานแถวแถวนี้เพราะมันไม่รู้เนี่ยไม่รู้นางอยู่ฝั่งไหนกันเนี่ยของขอนแก่นไกลโอ้ไกลอยู่เนาะทางเดินรถแห่งเออนั่งกับยูระเมียตัวดูแลเมียสินะพี่น้องวันนี้เขาปิดยังสี่ละแต่คิดว่าอันใดแล้วปิดลายยูพี่น้องช่วยได้ที่ไหนเดี๋ยวผมน่ะจัดตั้งเขาเรียกว่าอะไรกองส่วนกองกลางมาเผื่อ FC อยากเดี๋ยวคอมเมนต์เขาถามมาให้ไหม FC อยากช่วยน้องช่วยเพราะว่าตอนนี้น้องก็น่าจะทำงานไม่ได้นานเลยถ้าน้องฟื้นขึ้นมาแล้วน้องอาจจะต้องหยุดยาวยาวยาวอยู่เพราะว่าขาหักสองท่อนกระโหลกผ่าต่ำปีนึงก็ไม่รู้ว่ายังต่ำก็ขอให้เขาเรียกว่าขอให้เร็วที่สุดเขาเรียกมันมีเขาเรียกไม่มีจริงไหมเขาเรียกขอให้เขาจะได้เอาอะไรขอให้อย่างบอนั่นแหละว่าคือบอเถื่อที่บอก็แค่นี้นึกออกบอเขาเรียกอะไรอ่ะเอาพินหาเขาเรื่องอย่างเยอะอย่างมีจริงนี่หรอให้แบบกลับมาปกติหรือให้ตื่นอะไรอย่างเงี้ยปฏิหารบอกเออโอ๊ยที่บอกบวชคือน้ำขออะไรปฏิหารมีจริงขอให้ปฏิหารมีจริงนะครับขอให้น้องก็ปลอดภัยแต่ก็หายห่วงอยู่กับมือหมอแล้วตอนนี้อยู่ขอนแก่นรามใช่ไหมโรงพยาบาลศรีนครินทร์ศรีนครินทร์เราตัวนี้ศรีนครินทร์อยู่ระนองน่ะแม่ก็ศรีมันเป็นเขตของมอขอเป็นโรงพยาบาลศรีนครินทร์อยู่มอขอโรงพยาบาลศรีนครินทร์ตอนนี้ยังเงียบได้แค่ญาติอยู่ยังเยี่ยมได้ไม่ซีเลยครับจะมาหาก็ต้องรอเขาออกจากโรงพยาบาลในด้อมดิแท็กและผู้ใหญ่บ้านกำลังรวมเงินเพื่อสนับสนุนน้องค่ะอะไรนะดอมดิ๊กนะกับดอมพยาบาลกำลังรวมเงินเขากำลังรวมเงินเพื่อจะสรุปค่าใช้จ่ายในการค่าใช้จ่ายใช้จ่ายเยอะอยู่นะเยอะครับค่าสมองเนี่ยไม่หกหลักขึ้นเป็นแสนนะก็เรียกว่าเดี๋ยวถ้าเอฟซีจะช่วยเหลือน้องช่วยเหลือตัวครอบครัวน้องอยู่กับแม่แค่สองคนน้องอยู่กับแม่กันแค่2คนพี่พิทอ่ะพี่พิทอยู่กับแม่2คนเป็นสลับของครอบครัวกำลังรุ่งแม่ FC ก็เยอะเมื่อวานนี่ไงที่เขาลงคลิปกันไงก๋วยเตี๋ยว80ถ้วยน่ะกำลังรุ่งน้ำส้มแล้วมื้อนี้ของบ้านทักเตาดีกับน้ำส้มอีกของอะไรของกินเยอะๆเลยอ่ะเขาซัพพอร์ตกันดีมาก